ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะจริงๆวันนี้วันอังคารต้องมีการประชุมครม.ด้วยทั้งๆที่มีการโปรดเกล้าลงมาแล้วแต่ปรากฏว่าประชุมครม.ไม่ได้เพราะว่าคุณปานปรีพหิธานุกรอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศและรองนายกยื่นหนังสือลาออกไปทำให้คุณเศรษฐานะคะวันนี้ก็มีการยื่นทูลเกล้ารายชื่อรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่เรียบร้อยแล้วก็เป็นไปตามที่สื่อออกไปก่อนหน้านี้ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ก็คือท่านทูตปูนะคะหรือว่าคุณมาริตเสงี่ยมพงษ์นายกเศรษฐาได้ยื่นรายชื่อขึ้นทุนเกล้าตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแล้วค่ะและคุณมาริตก็ได้เดินทางไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเข้าพบนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อช่วงประมาณ 12:42 ที่ผ่านมาคุณมาริตเสงี่ยมพงษ์อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของคุณปานปรีพหิธานุกรได้เดินทางไปพบคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลแล้วก็เดินทางกลับออกมาจากตึกประมาณบ่าย2โมงกว่าๆนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะทีมข่าวรายงานว่าท่านนายกได้นำชื่อของคุณมาริตขึ้นทูลเกล้าเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่แล้วนะคะถ้าย้อนไปดูความเคลื่อนไหวของท่านทูตมาริตเมื่อวานนี้ทางบริษัทธนูลักษ์จำกัดมหาชนหรือว่า TNL ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่านายมาริตเสงี่ยมพงษ์ได้มีหนังสือลงวันที่29เมษายน2567ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวซึ่งการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่29เมษายนเป็นต้นไปค่ะส่วนประวัติของท่านทูตมาริตนะคะเคยรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศท่านเป็นเอกอัครราชทูตอยู่หลายประเทศเลยและได้รับการแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐวานูอาตูในรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยนี่ก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าก็เป็นสายตรงของคุณทักษิณเลยนะคะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตระกูลชินวัตรท่านอดีตนายกตั้งแต่ที่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ทีนี้อีกคนหนึ่งที่ก็มีประเด็นขึ้นมาเรื่องของคุณสมบัติก็คือคุณพิชิตชื่นบานที่มานั่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคือประเด็นของคุณพิชิตเนี่ยก่อนที่จะมีการปรับครม.รอบนี้ก็เคยมีการท้วงติงเรื่องของคุณสมบัติไปแล้วแต่ว่าฝั่งคุณพิชิตเนี่ยก็มีการไปเคลียร์ตัวเองนะคะคือประเด็นเรื่องถุงขนม2ล้านน่ะที่หลายคนเขามองว่าไม่เหมาะสมที่จะมานั่งเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าปรากฏว่าวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวทางคปท.ร่วมกับกลุ่มสปปส.และกองทัพธรรมค่ะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงกกต.คัดค้านการทำหน้าที่รัฐมนตรีของคุณพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกโดยขอให้กกต.ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของคุณพิชิตที่ศาลเคยมีคำสั่งให้คุณพิชิตจำคุก6เดือนกรณีถุงขนมหรือการละเมิดอำนาจศาลโดยนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคปท.ยังบอกด้วยนะคะว่าเตรียมจะไปยื่นปปช.เพื่อให้ตรวจสอบจริยธรรมของคุณเศรษฐาในฐานะที่เป็นผู้ทูลเกล้าเสนอชื่อคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีต่อไปด้วยเคยมีคำสั่งให้ติดคุกกรณีที่ถุงขนม6เดือนแล้วก็เขาไปขอต่อใบอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความเขาไปขออนุญาตต่อวิชาชีพ3ครั้งซึ่งก็ไม่ได้ผ่านดังนั้นเนี่ยจริยธรรมด้านวิชาชีพด้านทนายเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเขากระทำผิดในฐานะที่เป็นทนายแล้วยังไปละเมิดอำนาจศาลอีกคุณสมบัติข้อนี้จึงคิดว่าจริยธรรมเรื่องนี้ศาลได้ลงคำสั่งชัดเจนมากว่าบางอาจกระทำผิดต่อกระบวนการยุติธรรมดังนั้นจริยธรรมข้อนี้ผมคิดว่าความเป็นรัฐมนตรีควรจะมีมากกว่าบุคคลอื่นนะครับเราคิดว่าข้อนี้ซึ่งมันถูกกำหนดในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วว่าผู้จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต้องมีความผิดไม่ผิดจริยธรรมอย่างไรแหละซึ่งมันก็ตรงกับทางที่เรามายื่นว่าคุณพิชิตชื่นบานนั้นผิดจริยธรรมนะครับคือกลุ่มคปท.เขาก็เป็นกลุ่มที่เหมือนกับเป็นแกนนำในการคัดค้านเรื่องที่คุณทักษิณไปรักษาตัวอยู่บนชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจมาก่อนหน้านี้ด้วยครับส่วนประเด็นเรื่องการเลือกสว.ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยคุณเฟิร์นท่านผู้ชมนะฮะก็จะมีประเด็นกรณีของคุณธนาธรเนี่ยนะครับที่ช่วงนี้ออกมารณรงค์นะให้คนไปสมัครฮะลงเป็นสว.กันเยอะๆเพราะว่ากติกามันค่อนข้างซับซ้อนนะฮะเรื่องนี้หลายคนก็มองว่าการกระทำของคุณธนาธรเนี่ยจะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่แต่คุณธนาธรยืนยันว่าการรณรงค์ให้คนมาสมัครสว.ไม่ผิดกฎหมายนะครับ
ท่านผู้ชมครับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าบอกถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ตัวเขาเองเนี่ยร่วมรณรงค์การสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่าอาจเป็นการทำให้ได้มาซึ่งสว.แบบไม่โปร่งใสไม่เป็นกลางนะครับคุณธนาธรบอกว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นยืนยันว่าไม่ได้ต้องการให้สว.เลือกฝักเลือกฝ่ายไม่ต้องการศาลรัฐธรรมนูญที่เข้าข้างตนและไม่ได้ต้องการปปช.ที่มาเข้าข้างพรรคก้าวไกลแต่ต้องการความเป็นกลางของสว.และหน่วยงานอิสระเพราะตนเองทราบดีว่าหากองค์กรอิสระเหล่านี้หันมาสนับสนุนกลุ่มตนอีกฝากฝ่ายทางการเมืองก็คงจะลงถนนกันอีกคุณธนาธรยังบอกนะครับว่าเชื่อว่าการรณรงค์ให้คนมาสมัครสว.ไม่ผิดกฎหมายและเรื่องนี้ทางกกต.ควรจะสนับสนุนและน่าจะเป็นหน้าที่ของกกต.ด้วยซ้ำแต่กกต.กลับมาอ้างระเบียบในทำนองที่ว่าการชี้ชวนให้กรอกข้อมูลหรือเผยแพร่ก่อนระเบียบแนะนำตัวบังคับใช้เป็นเรื่องผิดกฎหมายซึ่งคงอนุมานได้นะครับว่าเป็นการพูดถึงไอลอและเว็บไซต์ Senate 67ทั้งที่เว็บไซต์นี้เนี่ยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประสงค์จะลงสมัครสว.มีพื้นที่ประกาศเจตนารมณ์และจุดยืนทางการเมืองเป็นการส่งเสริมกระบวนการเลือกตั้งสว.ให้ขออภัยกระบวนการเลือกสว.ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณธนาธรก็เลยอยากตั้งคำถามว่าทำไมกกต.จึงต้องการปิดเว็บไซต์นี้ซึ่งคิดได้เพียงว่าผู้มีอำนาจทางการเมืองคงจะอยากให้การเลือกสว.เป็นไปอย่างเงียบๆทำกันเองไม่กี่คนเหมือนการเลือกสว.ครั้งที่แล้วนะครับยังนึกไม่ออกว่าทำไมถึงกกต.ถึงต้องการปิดเว็บไซต์นี้ต้องการที่จะห้ามคนที่มารณรงค์ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้เข้ามาถึงข้อมูลนะครับคิดได้อย่างเดียวว่าผู้มีอำนาจต้องการให้การเลือกสว.ครั้งนี้เป็นไปแบบเงียบๆเป็นไปแบบแคบๆทำกันเองไม่กี่คนเหมือนการเลือกสว.ในรอบที่แล้วซึ่งเราเห็นว่าถ้าลักษณะการเลือกสว.เป็นไปแบบนี้นะครับเราจะได้แต่สว.ที่เป็นกลุ่มพวกพ้องที่มีการจัดตั้งมาเราจะไม่ได้สว.ที่มีคุณภาพตามวิชาชีพอย่างที่เราต้องการจริงๆคือในมุมของคุณธนาธรก็ต้องการให้ได้สว.มาจากภาคประชาชนจริงๆนะคะมีการรณรงค์ให้คนเข้ามาสมัครกันเยอะๆแต่การรณรงค์ให้คนมาสมัครกันเยอะๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าย้อนแย้งอีกกกต.ก็บอกว่าสุ่มเสี่ยงที่จะทำผิดระเบียบการแนะนำตัวเดี๋ยวคงต้องมาคุยกันในเรื่องนี้ยาวๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เห็นว่ามีกลุ่มคนเนี่ยเขาจะไปยื่นต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนระเบียบการแนะนำตัวของผู้สมัครสว.แล้วทีนี้คำถามคือว่ามันจะกระทบไทม์ไลน์การเลือกสว.ชุดใหม่หรือเปล่านะคะ